วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมรณฤทธิ์อ่อนทองพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนนะครับตอนนี้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฝนได้ตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลา2วันนะครับกับ1คืนทำให้น้ำสะสมทั่วบริเวณนะครับในสวนทุเรียนก็เช่นกันครับตอนนี้ได้มีน้ำขังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงด้านหน้านะครับมันมีช่องระบายน้ำออกครับลงสู่บ่อลูกใหญ่นะครับผมได้ขุดเอาไว้ครับมีน้ำก็กำลังระบายนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาให้ชมข้อดีของการยกโคกทุเรียนในที่ราบลุ่มนะครับซึ่งในส่วนตัวของผมคิดว่าการยกโคกในสวนทุเรียนนะครับแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับเพื่อนๆครับมีแต่ข้อดีครับยกตัวอย่างตอนนี้เลยนะครับให้เห็นเพื่อนๆลองนึกภาพดูนะครับว่าในสวนทุเรียนข้างบ้านของผมถ้าไม่มีการยกโคกลอยแบบนี้นะครับลักษณะน้ำประมาณตะตุ่มนะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็จะสูงประมาณหน้าแข้งนะครับถ้าไม่มีโคกนะครับสภาพต้นทุเรียนตอนนี้ก็น้ำขึ้นถึงบริเวณโคนแน่นอนครับซึ่งที่บริเวณตรงนี้นะครับน้ำไม่ค่อยท่วมนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมขังขึ้นมาก็จะท่วมขังอยู่ประมาณ1วัน2วันด้วยนะครับผมได้ยกโคกคิดเผื่อไว้แล้วนะครับวันนี้ถ้าทุเรียนสวนนี้กับผมไม่มีโคกนะครับคงทำให้ทุเรียนใบร่วงหมดแล้วนะครับนี่ครับดูน้ำนะครับวันนี้ครับสูงอยู่นะครับนี่ครับถ้าไม่ได้ยกโคกมีปัญหานะครับสวนทุเรียนครับสำคัญมากนะครับวันนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมีให้เห็นกันไม่บ่อยมากนะครับวันนี้มีตัวอย่างก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับดูครับตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องนะครับผมก็ไม่สามารถทราบได้ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจากลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็มูซันคิงนะครับ